ปฏิบัติตามนั้นเราก็จะต้องมองให้เห็นโทษเห็นทุกข์ไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเหมือนพระที่อยู่ในห้องวิปัสสนาที่ครูบาอาจารย์ฝึกสอนนั่นนะนั่งก็เห็นทุกข์ยืนก็เห็นทุกข์เดินก็เห็นทุกข์นอนก็เห็นทุกข์ที่จริงนะมันทุกข์อยู่ทุกอริยบทนะถ้าเรากําหนดให้มันชัดเจนให้มันละเอียดให้มีสติต่อเนื่อง มันเห็นทุกเกิดทุกดับอยู่ในตัวของเขาเองนะฮะทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นในลักษณะนั้นจึงบอกว่าท่องกําหนดรู้ให้เห็นที่จิตออกจิตเข้าจิตมีอุปทานเวลาออกเวลาเข้าเป็นสังขารปรุงแต่งมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องอริยบทที่เราจะต้องกําหนดเหมือนที่อยู่ห้องวิปัสสนานั่นเองเป็นรายละเอียดนั้นฉะนั้นเราก็จะต้องมีเวลาหรือว่าให้เวลากับตัวเองเวลาที่เราไปปฏิบัติเดียวๆผู้เดียวทําให้ต่อเนื่องนอก
ระที่อยู่ในห้องวิปัสสนาอยู่เดียวๆผู้เดียวสู้กับทุกข์สู้กับเวทนาทุกอริยบทที่กําหนดให้มันแน่วแน่ใช่ไหมจนฝ่าจะแก้นิวรณ์ที่ครอบงำจิตใจแล้วนั้นได้จิตใจนั้นนิ่งเป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางจิตทางความคิดหลุดลอกออกไปนั่นนะฮะเพราะมีจิตใจที่โดดเดี่ยวมีอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เรียกว่าสมาธิจิตที่ตั้งมั่นแล้วมีความรู้เท่าทันรู้เท่าทันนั้นคือตัวปัญญารู้ภาวะของสังขารปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารคือความปรุงแต่งนั้นเป็นความคมของปัญญาสมาธินั้นทำให้จิตเราแข็งปัญญาทำให้จิตเราคมฉะนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งและมีความแหลมคมพอที่จะตัดกระแสขึ้นรบกวนทิ้งมาจากอดีตบ้างอนาคตบ้างมาจากความพอใจไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าเป็นขึ้นรบกวนที่เราเรียกว่าเป็นนิวรธรรมที่คอยจะมาครอบงำจิตใจเป็นโมหะความหลงหรืออวิชชาแล้วล่ะเราที่จะเรียกกันแต่ทางนั้นทีนี้ทางนั้นมันก็ทำให้เราเกิดทุกข์เกิดโทษเห็นไหมเกิดเวทนาก็เรียกว่าเวทนาขันธ์เห็นไหมที่เราสวดเราท่องกันเป็นประจำไม่ได้เป็นความจำเนอะขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้งห้าของเราที่จะเราจะจำแนกแยกออกมาได้นั้นจิตใจต้องนิ่งต้องเป็นดิ่งลงไปจนนิวรณ์ดับไปเนี่ยแยกขันธ์ห้าได้ใช่ไหมแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของสมมุติถ้าเราไม่เข้าใจถึงสมมุติยังยึดเดี่ยวสมมุติอยู่ก็ไม่ถึงวิมุตติคือความพ้นจากสมมุติวิมุตติคือความพ้นเข้าใจเรื่องของสมมุตินั่นเองดังนั้นก็เป็นอุปทานอุปทานขันธ์ยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะฮะอันนี้อยู่ในไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มีอะไรล่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเรียกว่าสัมมัญญลักษณะเป็นหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้ถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนิจจังล่ะกลายเป็นทุกขังนี่เราก็ต้องมาดูว่าเราขังทุกข์ไว้หรือทุกข์มันขังเรารู้ว่าเราขังทุกข์เอาไว้ถ้าเราไม่เห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นอัตตาล่ะไม่เป็นอนัตตาล่ะนั่นเราขังทุกข์เอาไว้รู้ว่าทุกข์ขังเราเอาไว้นั่นเราก็ต้องมาเรียนรู้ดูตรงนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ปลดปล่อยได้เห็นไหมทำจิตใจของเราให้มันว่างจากความยึดติดอันนั้นทุกข์ไม่สามารถจะขังเราไว้ได้เห็นไหมไม่เช่นนั้นแล้วทุกขังเราไว้ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เห็นความเกิดดับเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองยันสิ่งที่
เราปฏิบัติสิ่งที่เราภาวนาที่จะเป็นตัวช่วยตัวเสริมหรือว่าเราจะพินิจพิจารณาปลงเข้าไปเห็นสังขารร่างกายของเราเป็นปฏิกูลหรือเป็นอสุภะอสุพังน่าเกลียดไม่น่าสัมผัสไม่น่าถูกต้องเหมือนที่เราสวดใน เดวัตติงสการะสาธยายถึงอาการ32เห็นไหมอันนั้นต้องเอามาพิจารณาไม่ใช่แค่สวดคล่องหรือว่าท่องจําได้อันนั้นเป็นสัญญาต้องมาทําให้ได้ว่าเดวัตติงสการะอาการ32ของเราจริงๆนั้นมันมีอุปทานอยู่หรือไม่ถ้าเรายังมีอุปทานอยู่มันยังเป็นอัตตาตัวตนจริงๆจะต้องพิจารณา อาการ32นั้นให้มันเป็นอนัตตาเกิดตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดแม้แต่การให้เห็นเป็นอสุภะอสุภังของเป็นปฏิกูลที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตามันเป็นสุภะคือความสวยงามแต่ว่าถ้าไปพิจารณาเป็นอสุภะอะไรเห็นความเป็นอนิจจังไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลไปมันก็จะมีความแตกต่างอะไรกันไป แต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักการจำแนกแยกแยะล่ะเป็นสัญญาไม่เกิดปัญญาเห็นไหมดังนั้นไม่เข้าถึงความเป็นจริงถึงแต่เรื่องของสมมุติบัญญัตินั่นเองฮะดังนั้นเราก็จะต้องเข้าถึงความเป็นวิมุตติบัญญัติเห็นไหมวิมุตติบัญญัติก็ไม่ติดในเรื่องของสมมุตินั่นเอง ฉะนั้นเราจะบริกรรมด้วยกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่สำคัญจิตเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้เห็นจิตให้เห็นความคิดสงบหรือไม่สงบอยู่กับการบริกรรมภาวนาหรือว่าอยู่กับการพินิจพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ ให้อยู่กับกายปัจจุบันถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันจิตเราจะออกนอกเข้าในอะไรก็แล้วแต่มีความระลึกรู้หรือว่ารู้สึกตัวนั้นจิตเราถึงแม้จะไม่สงบในเบื้องต้นในท่ามกลางก็เริ่มสงบหรือว่าในที่สุดก็ไปพบกับความสงบในที่สุดเหมือนกันอันนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่ กับการที่ว่าเราจะกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไรไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเวลาที่เราทำสมาธิเราก็ต้องเจริญสติต้องมีสติกำหนดรู้เพราะว่าสตินั้นเป็นตัวที่ควบคุมจิตนะฮะ จิตเราจะอยู่ตรงใดตรงไหนก็คือสติที่เราระลึกรู้กำกับอยู่นั่นเองฉะนั้นสติก็เป็นตัวดึงเข้ามาเห็นไหมถ้าเราระลึกรู้อยู่จิตเราจะสอดใจที่แรกก็ควบคุมไม่ได้พอไปนานๆก็มีสติถือเข้าทีเข้าจิตเราเคยออกไปนานๆออกไปไกลๆก็กระชับเข้ามาใกล้เข้ามาพอมีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันนานๆเข้าเมื่อระลึกรู้ จิตก็อยู่กับปัจจุบันนั้นไม่ไปใดไม่ไปที่ใดที่ไหนนั่งอยู่ในฐานคือกายมันก็จะพิจารณาอะไรได้โดยง่ายจะเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งมาสาธยายมาพิจารณาอันนั้นก็เป็นจริงเป็นจังนะไม่ใช่เป็นเรื่องของสัญญาอย่างเป็นเรื่องของตัวปัญญาเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องทำความเข้าใจ ให้ถูกต้องและชัดเจนการประพฤติปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้าแล้วเราก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญมั่นหมายว่าจะต้องให้สงบได้เท่านั้นเท่านี้จะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้บางทีเราถ้าเกิดเรามีความต้องการทยานอยากมากเกินไปไปบีบคั้นจิตความคิดมากเกินไปมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความสงบที่แท้จริง ปล่อยให้เขาไปเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเพียงแต่เรากำหนดรู้ระลึกรู้อยู่กรรมฐานบทใดบทหนึ่งต้องระลึกรู้อยู่ให้มีสติระลึกรู้อยู่นั่นแหละเมื่อ
ทำต่อเนื่องไปนานๆเข้านานๆเข้าจิตมันก็จะค่อยสงบเองอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันไอ้ที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าสมถภาวนาเป็นอุบายฝึกจิตให้เกิดความสงบก็เหมือนกับของล่อหรือว่าของหลอกเด็กเล็กๆยังสมาธิสั้นยังไร้เดียงสาอยู่นะให้อยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในขอบเขตนะ ไม่ไปไกลไม่ไปไหนนั่นเองทีนี้พอเด็กนั้นเริ่มโตสมาธิต่อเนื่องมากขึ้นมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้เครื่องหลอกหรือเครื่องล่อเหล่านั้นนะฮะเหมือนผู้ที่ทําจิตใจสงบได้แล้วก็จะเจริญสติเพียงกระแดกกําหนดรู้จิตก็อยู่กับปัจจุบันได้แต่ถ้ายังไม่อยู่ล่ะเหมือนจิตที่จะต้องอาศัยสมถภาวนาอุบายวิธีการทําให้สงบเหมือนเด็กเล็กๆกันนะฮะ สมาธิสั้นยังซุกยังซนอยู่อ่ะเห็นไหมไม่หยุดอยู่กับที่ไม่อยู่ในขอบเขตนะอันนั้นก็ต้องใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งของเล่นของหลอกก็ต้องมีหลายแบบหลายอย่างเหมือนที่เรามีของเล่นให้เด็กๆแล้วแต่เห็นไหมทำให้เด็กชอบเด็กหยุดอยู่กับของเล่นอันนั้นเพื่อไม่ให้ไปซุกไปซนนั่นเอง จิตที่สอดสายก็เหมือนเด็กที่ซุกซนนะฮะสมาธิอย่างสั้นนั่นเองงั้นเราก็จะต้องใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติภาวนาก็มีความแตกต่างกันนั้นของเล่นของการประพฤติปฏิบัติมีกรรมฐานสี่สิบอย่างนั้นเป็นสมถภาวนาอุบายวิธีการทําจิตให้สงบมานะฮะมีความแตกต่างกัน แต่พอมีเกิดความสงบแล้วมันก็ไปอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะจะกรรมฐานบทใดเนี่ยเพื่อละเพื่อรู้เพื่อปล่อยวางทำจิตให้ว่างคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสามัญลักษณะอันนั้นนะอันนั้นก็เมื่อถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปใช้อุบายอะไรไหมมันก็สงบได้อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการประพฤติปฏิบัติ แม้แต่องค์บริกรรมภาวนานี่เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เราอาศัยนะองค์บริกรรมภาวนานี่ก็เหมือนกับเรือข้ามฟากข้ามฝั่งนะข้ามฟากข้ามฝั่งนั้นเรือจะเล็กเรือจะใหญ่ก็ปัจจัยสําคัญเพื่อข้ามไปถึงฝั่งของความวุ่นวายข้ามไปสู่ฝั่งของความสงบนั่นเอง เมื่อขึ้นถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องนําเรือไปเห็นไหมเรือที่อาศัยคือองค์บริกรรมภาวนานั่นเองแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าจิตใจเรายังไม่สงบมันก็ต้องใช้เป็นอุบายเพื่อจะส่งผลไปถึงความสงบนั่นเองฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าจะต้องใช้อย่างนั้นต้องใช้อย่างนี้หลายคนสับสนเห็นไหม อันนี้ไม่ใช่มั้งมันถึงใจถึงไม่สงบภาวนามาตรงนานต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอะไรอย่างนี้ที่จริงแล้วขึ้นอยู่กับตัวสติเป็นปัจจัยสําคัญถ้าเราพยายามฝึกจิตของเราให้ตั้งอยู่ในฐานคือกายมีสติควบคุมเอาไว้มันก็ง่ายในการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนองค์บริกรรมภาวนาบ่อยครั้งหรือว่าเปลี่ยนจน สับสนจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลยกลายเป็นวิจิกิจฉาไปนั้นปฏิบัติเท่าไรเท่าไรใจก็ไม่สงบสักทีนิวรณ์ก็ยังไม่ระงับดับไปสักทีอะไรเงี้ยจิตมันนิ่งๆเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สงบจริงๆมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่เข้าใจเห็นไหมเพราะไม่ได้เคยสัมผัสนั่นเองนั้น เราท่านทั้งหลายก็ต้องพยายามสังเกตต้องพยายามแก้ไขที่สําคัญก็จิตมันออกมันเข้าในลักษณะใดที่เราจะไปรู้ได้ก็นั่นแหละจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายต้องมีสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวไว้ในความสงบนั้นเกิดขึ้นได้ทุกอริยบทไม่เฉพาะเจาะจงลงตัวว่าจะต้องนั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวจิตถึงจะละนิวรณ์ได้ ทุกอริยบทถ้าเรามีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันนิวรณ์ครอบงำไม่ได้
จิตเราตื่นต่อเนื่องไม่ถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำสมาธิเกิดขึ้นได้ทุกวรยบทนั่นแหละไม่เฉพาะเจาะจงสมาธิจะเกิดตอนที่เวลาเรานั่งอย่างเดียวนั่นต้องเข้าใจให้มันถูกต้องนะการประพฤติปฏิบัตินะมันต้องถึงจะก้าวหน้าแม้แต่การเดินจงกรมนี่ก็ทำให้จิตใจรวม นิวรณ์ระงับดับไปได้เนี่ยความวุ่นวายฟุ้งซ่านตับตนความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาห้องนอนหายไปมีปิติตัวเบาเดินไปมีสติระลึกรู้อยู่นิวรณ์ไม่ครอบงำเห็นไหมบางครั้งบางคราวเราเดินได้ทั้งคืนเลยฮะเดินได้ทั้งคืนไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เมื่อยล้ามีปิติเขาเรียกว่าอะไรธรรมะปิติสุขขังเสติ ผู้มีปิติอยู่ในธรรมเป็นสุขไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนะฮะมีความสุขทุกอริยบทมีปิติใจแล้วมีความภาคภูมิใจได้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันอิ่มใจไงฮะที่ปิติก็ความอิ่มใจที่ว่านิวรณ์ไม่ครอบงำเป็นความสุขทางด้านจิตใจเนี่ยดังนั้น พยายามไม่ท้อแท้ท้อถอยบางครั้งเราก็ต้องสู้กับเวทนาไหมต้องสู้กับเวทนาให้เห็นทุกขเวทนาทุกไปถึงที่สุดจนฝ่ามันจะหลุดทุกไปบางครั้งก็ต้องฝึกทนเหมือนกันที่เราต้องอะไรมาในสันชิกกันมาบริกรรมภาวนากันไม่หลับไม่นอนบางท่านที่มีศรัทธามีความเพียรหรือว่ามีความอดทนเพื่ออะไรอะ ฝึกฝนให้สู้กับทุกขเวทนาจริงๆก็สู้กับนิวรณ์นั่นเองใช่ไหมแต่เราข้ามนิวรณ์ทั้งห้าไม่ได้เหมือนที่เราอรัตนาจะต้องสังหารนิวรณ์ห้าหายถ้านิวรณ์ห้าไม่หายเราท้อถอยแล้วฮะจิตใจเราไม่นิ่งไม่หนักแน่นไม่แน่วแน่มันไม่แข็งพอนะ ถึงเราจะมีปัญญารอบรู้ความเข้าใจในภาวะของสังขารแต่สมาธิไม่พอแล้วฮะเป็นยังไงไม่แข็งพอแล้วเหมือนเหล็กไม่แข็งถึงจะทำให้คมขนาดไหนก็ตัดอะไรไม่ขาดเพราะอะไรเป็นคมล้มไปนะมันต้องประกอบกันเห็นไหมต้องประกอบกันทำไมจึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาล่ะศีลเป็นขั้นต้น สมาธิเป็นขั้นกลางปัญญาเป็นขั้นสูงมันต้องประกอบกันถามว่าศีลทำให้สงบไหมเราสำรวมสังวรในศีลจนมีอินทรีย์สังวรมีศีลสังวรสำรวมในศีลของเราถือศีลกี่ข้อเห็นไหมเราพยายามไม่ให้ขาดตกบกพร่องเมื่อมีศีลสังวรแล้วก็มีอินทรีย์สังวรอีกสำรวมมยตนะผัสสะนะ สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายมารวมอยู่ที่ใจนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสแล้วมีสติแล้วช่วยให้เกิดสมาธิศีลก็ทำให้เป็นสมาธิขั้นต้นการสำรวมอินทรีย์เป็นสมาธิขั้นกลางที่ส่งผลให้ไปสู่สมาธิขั้นสูงนะ ประกอบกันเมื่อมีศีลสังวรก็มีอินทรีย์สังวรเกิดขึ้นอันนั้นสมาถิเกิดขึ้นจึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิจะมั่นคงเข้มแข็งขึ้นได้มันต้องมีศีลสังวรอินทรีย์สังวรถึงจะสู้กับนิวรณ์ได้เราจะไปเอานั่งอย่างเดียวโดยที่ไม่มีศีลสังวรอินทรีย์สังวรเนี่ยสู้นิวรณ์ไม่ไหวจิตไม่แข็งพอนั่นเอง เมื่อสมาธิไม่เกิดขึ้นก็ละนิวรณ์ไม่ได้การพิจารณาก็ดังที่กล่าวไว้ถึงจะมีปัญญาขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะอารมณ์ข่มกิเลสหรือทำหรือว่าตัดกิเลสให้ขาดออกไปได้มันตัดไม่ได้สติมันก็ไม่พร้อมสติก็ไม่พอไปด้วยสมาธิไม่พร้อมสติก็ไม่พอนั้นถึงเราจะ รู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะก็เป็นแค่สัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงที่เกิดมาจากจิตนะครับที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆเป็นธรรมะในตู้
ไม่ใช่ธรรมะในตัวนั่นเองธรรมะในตู้เป็นความจำธรรมะที่เกิดธรรมะที่เกิดในตัวของเราเป็นความจริงที่เกิดจากใจนั่นเองเห็นไหมใจรู้ใจละใจเข้าใจผัสสะนะใจเข้าใจเรื่องของอายตนะเห็นไหมรู้จักละรู้จักปองรู้จักการปล่อยวางเป็นนะฮะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ต้องไปสู่ขีดขั้น ในลักษณะอย่างนั้นอันนั้นก็จะชัดเจนแล้วเราจะเข้าใจสัมผัสได้เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติถูกปฏิบัติถึงนั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้เหลือวิสัยไหมถ้าเราใส่ใจสนใจในการประพฤติปฏิบัติมีขันติความอดทนมีวิริยะความภาคเพียรละ สามารถจะเข้าถึงได้ไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งนิสัยอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมพ่ายแพ้นิวรณ์ต้องผ่านนิวรณ์ทั้งนั้นไม่ว่าองค์สมเด็จสัมมาทิฏฐิเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายแม้ถ้าเราไปดูตามประวัติเราก็จะเห็นเลยแม้แต่พระโมคคัลลานะ6 วัน 7 วันนั่งโงกนั่งง่วงเนสันชิก ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนพอจะมาเป็นอักขสาวกเบื้องซ้ายโดยเป็นเอตทัคคะเลิศประเสริฐในทางมีฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนะนั่งโงกนั่งง่วงเหมือนเราเหมือนกันเห็นไหมพุทธเจ้าก็จะต้องแสดงหรือแนะอุบายให้พระโมคคัลลานะไม่โงกไม่ง่วงเห็นไหมให้ข้ามนิวรณ์ให้ได้พุทธเจ้าก็มีอุบายแนะนํา แม่นั่งโงกนั่งโงกนั่งหลับนั่งต้องให้รู้ถ้าหลับมันเป็นโมหะไม่รู้ไงต้องทนต้องมีความเข้มแข็งถ้าไม่อดทนไม่มีความเข้มแข็งแล้วไม่ผ่านนิวรณ์เมื่อไม่ผ่านนิวรณ์แล้วถามว่าจะรู้จะเข้าใจการประพฤติปฏิบัติถูกต้องไหมจะละความยึดมั่นถือมั่นได้หรือเปล่า มันก็ไม่ได้ไม่ผ่านนั่นเองฉะนั้นที่เปรียบเทียบให้ความก็หมายถึงว่าให้เรามีความเพียรความพยายามดังที่ว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบาลีว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์เพราะความเพียรเห็นไหมเพราะความเพียรไม่มีใครที่จะไม่อาศัยความเพียร ในเมื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะฮะนั้นการปฏิบัติก็ต้องมาเรียนรู้ดูทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างไรเพราะขันห้าเราก็มีทุกข์อยู่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงเราก็สวดเราก็ท่องกันบททำวัดสวดมนต์เห็นไหม มันไม่เที่ยงอย่างไรไม่ใช่เที่ยงโดยสัญญามันต้องไม่เที่ยงโดยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นเองต้องไปเห็นทุกข์จริงๆทุกข์เกิดทุกข์ดับอย่างไรเห็นไหมฉะนั้นเวลาที่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนทุกอริยบททุกขั้นตอนนะเมื่อทําต่อเนื่องยาวนานไปมันก็มีทุกข์เกิดทุกข์ดับอยู่ทุกขณะนั่นนะฮะ บางทีมันทุกข์ถึงที่สุดแทบจะทนไม่ไหวแต่เมื่อเรากําหนดไปกําหนดไปความทุกข์ก็จางหายไปได้บางทีเรากําหนดไปกระดูกแทบจะแตกแต่ว่ากําหนดไปกําหนดไปมันก็เป็นอนิจจังได้กระดูกมันไม่แตกอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาตินั่งไปนานๆก็เกิดทุกขเวทนาแม้แต่ยืนนานๆก็ทุกขเวทนา เดินนานๆก็มีทุกขเวทนาแม้แต่นอนนานๆมันก็มีว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละไม่มีอริยบทใดอริยบทหนึ่งซึ่งจะอยู่โยงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทั้งนั้นฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจในเรื่องของภาวะของสังขารนะ สังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมเราก็ถวดท่องกันเป็นประจำเห็นไหมจำกันจนขึ้นใจแต่จริงๆแล้วมันมีลักษณะอย่างไรล่ะฮะอันนี้เราต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกลงไปด้วยการทำจิตของเราให้มีความแข็งและให้เกิดปัญญาอันคม
สมาธิความตั้งมั่นคือจิตเราแข็งปัญญาที่เราพิจารณาเป็นความคมต้องประกอบกันฉะนั้นเราจะกำหนดด้วยองค์บริกรรมภาวนาอย่างไรจิตเรา้องตั้งอยู่ในฐานคือกายที่ผู้พุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงไว้ พอจิตเราจะสอดตายไปอยู่กับอดีตอนาคตเมื่อเรากำหนดพยายามระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันจิตไม่ต้องเที่ยวไปเหนื่อยอ่อน อ่อนเปี้ยเพลียแรงเมื่อต้องกลับมาอยู่ที่เดิมกายมันยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนกายยังอยู่กับที่จิตจะแปลสภาพไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างไว้ดูติ่งของบ้างบุคคลบ้างเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันจิตก็ต้องกลับมา เหมือนเขาบอกว่าเอาสติเปรียบเหมือนกับตัวเชือกจิตเหมือนกับตัวลิงนะฮะกายเหมือนกับหลักก็แล้วกันเนอะเอาสติมาผูกไว้กับหลักคือกายของเราเนี่ยจิตจะท่องเที่ยวมันจะซนไปแบบลิงมันอยู่ไม่สุขอะไรเนี่ยจิตเราเนี่ยมันก็คล้ายๆกันน่ะที่อุปมาประมัยเห็นไหมก็เอาสติไปผูกเขาไว้เอากายเป็นหลัก สติไปผูกคอยดูคอยดึงปล่อยไปนะมันจะเที่ยวไปก็ปล่อยไปผ่อนเชือกไปคือตัวสติปล่อยไปเห็นไหมเหมือนที่บอกว่าตามไม่ได้ไล่ไม่ทันเดี๋ยวจิตมันก็เพลียมันก็เหนื่อยมันเวียนไปเวียนมาถ้าว่าเอากายมีสติผูกไว้กับกายเวียนไปเวียนมาสติมันก็ดึงสั้นเข้าสั้นเข้ากายเป็นลิงพันหลักหรือว่าเชือกพันหลักกันลิงเมื่อมา มันเปรี้ยมันเพียแล้วมันก็มาติดอยู่กับหลักไม่ไปไหนจับตัวลิงนั้นได้เห็นไหมภาวะจิตมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเมื่อเราก็พยายามกําหนดรู้กําหนดดูไปเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆถึงจะท่องเที่ยวออกไปนอกกายอย่างไรในที่สุดก็ต้องกลับเข้ามาสู่กายนะต้องหันสังเกตเวลาออกไปหรือกลับเข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องไปตาม ตามความคิดไปได้พยายามกำหนดรู้ดูจิตดูความคิดออกเข้าๆนะฉะนั้นจึงต้องมีการบริกรรมภาวนาไงฮะอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้เห็นชัดนะฮะจิตมันทุกข์มันจนมันสอดสายไปอย่างไรนะฮะอันนั้นก็เป็นการที่จะฝึกจิตของเราให้มันเกิดความสงบนะฮะถ้าไม่มีความสงบแล้วมันจับจุดไม่ได้เห็นไหม จิตไม่นิ่งแล้วมันก็มันลิงนะถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นลิงพันหลักมาอยู่กับหลักอยู่กับกายมันก็ฝึกลิงนั้นไม่ได้มันสอดสายมันซุกซนไปอย่างนั้นมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นองค์บริกรรมภาวนาจึงต้องอาศัยนะเหมือนกับดังที่กล่าวนั่นนะฮะแม้แต่พุทธเจ้าเองท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านยังไม่ลืมลมหายใจเขาออกเป็นผู้ไม่ประมาทโมเมานึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกนะฮะแสดงว่ามีการภาวนาตลอดมีการมีสติอยู่ตลอดไงฮะแต่เ
ก็ไม่ได้ยินเสียงหายใจเข้าออกแล้วหายใจเข้าออกแล้วมันมีแต่หมดไปเหมือนวันเวลามีแต่หมดไปชีวิตก็สูญสิ้นไปกับวันและเวลาหรือลมหายใจเข้าออกนั่นแหละมันหมดไปสิ้นไปมันไม่ยืนยาวมีแต่สั้นลงสั้นลงโอกาสก็น้อยลงน้อยลง ฉะนั้นนี่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าอัปปมาเดนะสัมปาติตาท่านทั้งหลายยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยไม่ให้ขาดสติคือไม่ให้ขาดการบริกรรมภาวนาไงจะได้ไม่ลืมตัวลืมตายจะได้มีสติอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราระลึกรู้มีสติอยู่ตลอดเวลาก็มีภาวนาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเมื่อเรากำหนดรู้จิตรู้ความคิดตัวเองเกิดดับสุขทุกข์เห็นความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่คงทนการพิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนา เป็นการสร้างสมบุญบารมีของเราทำให้เรารู้เราเข้าใจ
เห็นความไม่เที่ยงแท้เห็นเป็นไตรลักษณ์นะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ตลอดทำอย่างนั้นมันก็เป็นอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นไหมทำให้เราเฉลียวฉลาดในเรื่องรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้เป็นการสั่งสมบารมี ถึงสุขทุกข์เราจะละได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ต้องพยายามฝึกการแยกแยะนะการแยกแยะบางทีก็ยึดบางทีก็แยกออกไปเห็นไหมปล่อยวางได้อันนี้มันก็เป็นนิสัยบารมีที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างนั้นไม่มีผู้ใดใครคนหนึ่งแล้วที่ว่าประพฤติปฏิบัติแล้วบรรลุเลยโดยที่ไม่ต้องสั่งสมบารมี ไม่ได้สร้างนิสัยมาก่อนแม้แต่ภรรยาบุคคลทั้งหลายที่มีมากมายนั้นท่านก็สร้างบารมีมาก่อนแล้วทั้งนั้นไม่มีผู้ใดที่ว่าไม่สร้างบารมีมาก่อนแล้วจะได้บรรลุธรรมอะไรง่ายๆฮะไม่ใช่ต้องจริงจังตั้งใจมาในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะ เมื่อปัจจุบันนี้อย่างบารมียังไม่พร้อมยังไม่เต็มยังต้องรอเติมจะพบไหนภูมิไหนจะวันนี้หรือวันหน้าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพยายามสะสมไปเมื่อยังไม่เต็มยังตัดไม่ขาดยังมีความยึดมั่นถือมั่นยังไม่แข็งไม่คมพอสติยังพยายังไม่เพียงพอนั้นก็ต้องสะสมต้องสร้างกันต่อไป เหมือนที่เราท่านทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่เนี่ยอบรมกายอบรมจิตอยู่เนี่ยนะก็พยายามใช้วันเวลาใช้ลมหายใจเขาออกให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เราสามารถจะกระทำได้นะพุทธเจ้าท่านนำทำให้เราดูไปแล้วนะดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ว่า คำสั่งสอนนั้นยังคงที่และคงทนนะหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านพยายามที่จะแนะนำให้กำลังใจแก่เราได้ประพฤติปฏิบัตินะยังอยู่ยังช่วยกันแนะนำยังช่วยกันพร่ำเตือนไม่ให้เราลืมตัวลืมตายเพราะถ้าเราเกิดมาแก่มาเจ็บไปตายไปเปล่าๆไม่ได้มรรคผลอะไรมันก็นั่นแหละต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกนะ มาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์กันอยู่เนี่ยนะพระพุทธองค์ท่านทรงเห็นโทษเห็นภัยกับในเวไนยสัตว์ทั้งหลายนะที่ต้องมาตรัสรู้เพื่อมาโปรดผู้จะต้องการจะพ้นทุกข์นะพ้นภัยเห็นไหมในวัฏฏะสงสารได้ประพฤติปฏิบัติได้ออกจากทุกข์นะ แต่เรานี่ก็ต้องมาสร้างมาทำกันนะจนฝ่าจะพ้นทุกข์เห็นไหมมาสักษาศีลมาเจริญจิตภาวนากันมาภาวนาด้วยกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเห็นไหมมาให้จิตเรารู้ละและปล่อยวางเป็นนะให้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดไม่หลงจิตหลงความคิดนะ ถ้าเราไปหลงจิตหลงความคิดมันก็เกิดอุปทานทำให้เกิดทุกข์นะฮะเราเรายิ่งเราไปติดในเรื่องของสมมุติมากขึ้นเราก็ทุกข์มากขึ้นนะมนุษย์เนี่ยติดสมมุตินะฮะแล้วคอยจะเพิ่มสมมุติให้มากขึ้นเมื่อเพิ่มสมมุติมากมันก็เป็นทุกข์มากถ้าลดสมมุติลงล่ะลดสมมุติบัญญัติลงความสุขก็จะเกิดขึ้นกายเบาจิตเบามากขึ้นนะ เพราะอุปทานมันลดลงนั่นเองนั่นจะสุขจะทุกข์มันก็อยู่ที่จิตอยู่ที่ความคิดนะฮะฉะนั้นการปฏิบัติการบำเพ็ญภาวนาก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดว่าไปเพิ่มสมมติหรือว่าลบสมมติกันแน่นะฮะอันนี้ฮะนั้นการภาวนาก็ต้องอาศัยการสังเกตต้องรู้จักการแก้ไขต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่
ความสงบนิ่งอย่างเดียวเห็นไหมแม้แต่จิตใจวอกแวกวันไหวเราก็ต้องสังเกตทำไมถึงวอกแวกทำไมถึงวันไหวอ่ะยังจะต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปต้องมีสมาธิแล้วก็มีปัญญา เราก็มาพิจารณาเห็นไหมเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยทุกกายทุกจิตทุกความคิดเราจะออกจากทุกกายทุกจิตทุกความคิดได้อย่างไรไหมอะไรเป็นหัวหน้าของความทุกข์จริงๆก็อยู่ที่ใจของเจ้าของนั่นเองที่เขาชอบพูดกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะฮะถ้าจิตมันเป็นทุกข์กายมันก็เป็นทุกข์ไปด้วย ถ้าจิตรู้จักการแยกจากทุกข์นะฮะแยกจากกายแล้วมาทำความเข้าใจของจิตมาแยกจิตแยกความคิดออกจากกันให้ได้อะไรเพศนั้นเห็นไหมมันก็จะเบาจากความทุกข์ลงทำให้เราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันจิตมากขึ้น ปฏิบัติก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ฮะเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดรู้เท่าทันที่บอกว่ารู้ทันอาจจะเสียแค่ครึ่งถ้ารู้ไม่ถึงเราเสียเต็มนั่นเองไหมรู้ทันมันไปได้ครึ่งทางถ้ารู้ไม่ทันล่ะ ไปสู่จุดหมายปลายทางนี่ได้ปลายทางนั้นไปไม่ถูกเลยฮะกลับมายากกลับมาลำบากหมดกำลังนะฮะฉะนั้นต้องพยายามภาวนานี่บางทีนิวรณ์มันครอบงำไหมต้องชาคริยานุโยโคมีธรรมเป็นเครื่องตื่นมีธรรมเป็นเครื่องตื่นเพื่อชำระจิตใจให้หมดจดนี่มันก็สำคัญนะมีธรรมเป็นเครื่องตื่นต้องมีสติสัมปชัญญะทำจิตให้ตื่น ถ้าจิตไม่ตื่นขาดสติแล้วนิวรณ์ก็เข้ามาครอบงำเรานิวรณ์ทั้งห้านะฮะที่เราสวดเราท่องกันนั่นนะดังนั้นต้องพยายามเรียนรู้ดูกายดูจิตของเราให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันให้เห็นทุกเกิดทุกดับ ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราที่ว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจมันเป็นของคู่กันนะแต่นี้ว่าต้องรู้กายและรู้จิตเนี่ยถ้าเราพยายามพินิจพิจารณาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นนะเกิดความสงบขึ้นเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปบีบคั้นหรอกฮะเราพิจารณาไปตามปกติธรรมดาเพียงให้มีสติและระลึกรู้อยู่เท่านั้นเอง ต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆอย่าให้สติมันทิ้งช่วงจะให้ขาดช่วงถ้าสติมันเป็นสันสติคือสืบเนื่องกันไม่ทิ้งช่วงเนี่ยความรู้ก็จะค่อยเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัตินะนะที่สำคัญที่บอกไว้ก็ เวลาจิตออกจิตเข้าเนี่ยสำคัญต้องดูว่าทั้งเกตมันออกไปอย่างไรเข้ามาอย่างไรเราจะได้มีอุบายแก้ไหมขออภัยเข่าไม่ค่อยดีนะลุก
ถ้าเราพยายามเรียนรู้การเข้าออกของจิตอันนี้มันก็จะทำให้เราเข้าใจในภาวะของสังขารชัดเจนเด่นชัดขึ้นนะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ค่อยเรียนรู้เขาเราก็จะไม่เข้าใจเขาก็กลายเป็นโมหะจิตไปฮะแทนที่เราจะไปรู้จิตก็เราก็ไม่เข้าใจในเรื่องของจิตนะฮะ ถ้าเรารู้ไม่ทันจิตแล้วเราก็ไปหลงจิตหรือว่าหลงความคิดเนี่ยถูกจิตหลอกจิตหลอนเนี่ยนั่นเองเห็นไหมจิตถ้ายังมีสังขารความปรุงแต่งอยู่ก็หลอกหลอนเราได้แต่ถ้าเราไปรู้เท่าทันจิตแล้วรู้เท่าทันภาวะของสังขารแล้วจิตก็หลอกหลอนไม่ได้เพราะว่าจิตเป็นตัวรู้ไงความเป็นธาตุรู้ก็จะเด่นชัดขึ้น ทำให้เราเข้าใจเรื่องจิตหรือเรื่องความคิดมากขึ้นบางคนไม่เข้าใจว่าจิตมันอยู่ตรงใดตรงไหนเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาต้องเข้าใจนะจิตมันมีลักษณะใดแล้วก็อยู่ตรงใดตรงไหนถ้าเรารู้ไม่เท่าทันความคิดเราก็จะไม่เห็นจิตตัวเองเหมือนกันเพราะจิตนั้นท่องเที่ยวไปนะ บางทีไม่มีจุดหมายนะมันสอดสายไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพยายามกำหนดรู้ดูจิตรู้ว่าดูความคิดต่อเนื่องสัมพันธ์กันไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยถ้าเราก็พยายามกำหนดรู้อย่างนั้นเราก็จะเห็นจิตหรือว่าเห็นความคิดเราจะเข้าใจแล้วรู้เท่าทันจิตความคิดมากขึ้นอันนั้น เราก็ไม่ตกเป็นท่าของความคิดเราก็สามารถจะทำให้จิตใจเราว่างได้ทำให้จิตเราปราศจากนิวรณ์ได้จิตถ้าเราปราศจากนิวรณ์มันมีความว่างมันเป็นความสุขเนี่ยเป็นความสุขเป็นความสุขทุกอริยบทนะฮะ นัตถิสันติพลังทุกขังสุขอื่นจะเหมือนกับความสงบไม่มีไม่ว่าเราจะอยู่อะไรบทใดอะไรบทหนึ่งครับความสุขมันเกิดขึ้นแม้แต่ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเมื่อเรากำหนดรู้ดูจิตไปเห็นจิตของเราเข้าออกแม้แต่จิตเราเข้าเราออกเนี่ยแต่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอย่างนั้น ถึงมีจะแม้จะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเรื่องพอใจไม่พอใจมันก็เรื่องของธรรมชาติของจิตเขาเป็นของเขาเช่นนั้นนะมันเป็นอุเบกขาที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเราเข้าจิตเราออกนั้นเมื่อเห็นและเป็นเรื่องธรรมชาตินั้นก็เราก็จะปล่อยวางเป็นจิตใจเราก็จะเย็นเป็นสุขมากขึ้นนะเพราะอะไร ในขณะนั้นมันละจากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นจากที่เคยเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นเรามันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราเราไปให้ความสำคัญมั่นหมายเราไปยึดในสิ่งที่สมมติว่าเป็นเรานั่นเองแต่ที่จริงธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกด้วยการปฏิบัติให้มันเกิดความเข้าใจนะแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราพยายามปฏิบัติก็นั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันต้อง ใช้สติใช้ปัญญาด้วยเหมือนกันเราอย่าไปใช้ศรัทธาคือความเชื่อมั่นอย่างเดียวต้องศรัทธาความเชื่อต้องใช้ปัญญาความเข้าใจให้มันชัดเจนด้วยนั้นการปฏิบัติถึงจะเจริญก้าวหน้าบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งเอาเป็นเอาตายกันอย่างเดียวยืนเอาเป็นเอาตายเดินเอาเป็นเอาตายนอนเอาเป็นเอาตายอย่างเดียวเพียงให้เราใช้สติปัญญาอย่าอยู่ในอดีตใบหนึ่งเมื่อภาวนาได้ ทำมาจะกำหนดรู้ได้ไหมแต่ว่าทุกอริยบทถ้าเรายังไม่ชำนาญยังเรายังทำไม่เป็นวสีคือยังไม่ชำนาญเนี่ยก็เหมือนที่กล่าวไว้นะฮะ
อย่างตั้งแต่องค์บริกรรมภาวนาสมาธิยังสั้นยังถูกขึ้นแทรกไม่ต่อเนื่องกันความตีของตัวสติไม่ต่อเนื่องกันอะไรไหมกำลังสมาธิไม่แรงพออะไรเงี้ยนะสติไม่ต่อเนื่องไม่มีความถี่ชัดเจนหรือว่าต่อเนื่องกันนั่นก็ถูกนิวรณ์เข้ามาแทรกอ่ะถ้าจิตใจเรามีความแข็งพอนี่มันก็สามารถจะ สกัดกั้นเนี่ยเพราะว่ามีความแรงพอและสติก็มีความถี่สูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็กันนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนได้ไหมดังการเจริญสตินั้นไม่เฉพาะเจาะจงตอนที่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวอริยบทอื่นๆก็เหมือนกันอยู่ตามปกติธรรมดานี่ก็ต้องพยายามเจริญสติเข้าไว้เห็นไหมต้องมีสติดังที่กล่าวว่าต้องมีศีลสังวรด้วยไหมต้องสำรวมในศีล แล้วก็ต้องมีอินทรีย์สังวรนะฮะอันนี้มันกําจัดนิวรณ์ช่วยแก้นิวรณ์ไม่ใช่ว่าเวลาที่เราไม่นั่งเราก็ไม่ต้องไปมีศีลสังวรไม่มีอินทรีย์สังวรอะไรเลยเนี่ยบางทีนิวรณ์มันเข้ามาอยู่ในจิตในใจเราก่อนเวลามานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือนอกเหนือจากนั้นแหมพอจะไล่นิวรณ์มันออกไปได้นี้นะเป็นชั่วโมงมันยังไม่ออกเลยเพราะมันเข้ามาตอนที่เราเผลอตอนที่เราไม่มีสติเงี้ยนะ เห็นไหมเราต้องกันไว้ดีกว่าแก้ไงฮะกันไม่ให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตเราดีกว่ามาแก้นิวรณ์มันเข้าไปในครอบงำในจิตใจของเราแล้วมันรั่วไหลมาทางอายตนะทางผัสสะนี่ฮะเหมือนโรคนะเราก็ร่างกายเหมือนกันเราต้องป้องกันไว้ไม่ใช่โรคมาเกิดมาแล้วมันมาแก้มันแก้ยากแก้ลําบากนะเห็นไหมพอจะมารักษาหายนี่โอ้โหใช้เวลาเวลาเยอะเลยเห็นไหม เราต้องป้องกันฉะนั้นศีลสังวรอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นตัวกั้นสกัดนิวรณ์เวลาที่เรามาปฏิบัติสมถะภาวนาหรือว่าเป็นวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่เถอะมันง่ายใช่ไหมนะเพราะมันมีภูมิสันฐานอยู่แล้วโลภมันก็ไม่เข้ามาแทรกมาสิงอยู่ในจิตในใจก่อนแล้วใช่ไหมมันก็ฝึกได้ง่าย ไอ้ที่มันยากมันลำบากก็เพราะนิวรณ์มันเข้ามาอยู่ในจิตในใจเราโดยไม่รู้เพราะเราเผลอเราเพลินไปเราไม่มีความภาคเพียรอยู่ต่อเนื่องกันนะฮะอันนี้สำคัญนะก็บอกให้รู้เพราะว่ามีประสบการณ์มาก่อนนั่นเองจะมารักษาทีหลังเป็นโรคซะแล้วมารักษาทีหลังมารักษายากมันต้องป้องกันไม่ให้เป็นโรคเห็นไหม โรคเดี๋ยวนี้โรคก็แทรกซ้อนนะฮะเหมือนนิวรณ์เหมือนกันมาแทรกซ้อนมันก็มีแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยฮะเหมือนโรคทางกายเหมือนกันนะฮะโรคทางจิตก็ไม่แตกต่างกับโรคทางกายมีแปลกปลอมเข้ามาเปลี่ยนใช่ไหมมีหลายอย่างบางทีเรารู้ไม่เท่าทันถ้าได้ซ้ำไปฉะนั้นหลักของการประพฤติปฏิบัตินี่นะฮะ เราเรียกว่าปฏิปทาสามเห็นไหมที่นั่นบอกว่าต้องมีอินทรีย์สังวรเห็นไหมแล้วก็โภชเนมตัญจุตตาตามหลักของเขานะในพระไตรปิฎกแล้วก็ชาคริยานุโยโคเห็นไหมคือต้องสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ อายตนะทั้ง6มันเป็นประตูหน้าต่างของจิตที่ออกที่เข้าหรือว่าจิตออกจิตเข้าของนิวรณ์เหมือนกันแต่สมัยโภชเนมัตตัญจุตาแล้วผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจทําไมครูบาอาจารย์ถึงต้องให้กําหนดเห็นไหมเวลาบริโภคอาหารกันนะฮะโภชเนมัตตัญจุตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอันนี้ก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันนั้นหลักของการปฏิบัติจึงว่า กินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากถ้ากินมากนอนมากปฏิบัติน้อยนิวรณ์มันอ้วนมันผีฮะภาวนาไม่ค่อยดีนะเห็นไหมนิวรณ์มันเพิ่มเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในหลักของการปฏิบัติจึงมีโภชเนมัตตัญจุตาบริวะโภชเนมัตตัญจุตารู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากและก็ไม่น้อยแล้วก็ที่สัมพันธ์ ชาคิยานุโยโคประกอบความเพียรเพื่อชำระใจให้หมดจด
ไม่เห็นกันหลับกันนอนเนี่ยที่เราต้องมาเนสัญชิกกันนะฮะพอไปนอนมากๆนิวรณ์มันก็อ้วนเหมือนกันนะฮะก่อกวนทำให้จิตใจไม่สงบเหมือนกันดังนั้นกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากที่ดังที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้นั่นแหละเราจะต้องเอามาช่วยหรือเอามาใช้ในการประพฤติปฏิบัตินะฮะเพราะครูบาอาจารย์เขาก็ต้องผ่านมาอย่างนั้นเหมือนกันบางครั้งบางคราวนี่ต้องอดนอนกัน3 วัน 3 คืน7 วัน 7 คืนอดอาหารกันเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์หรือมากกว่านั้นเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้สู้กับเวทนาได้เรียนรู้เวทนาบางครั้งถ้ามันสมบูรณ์เกินไปแบบที่ว่านิวรณ์มันก็อ้วนมันก็ทำให้ไม่มีความเพียรนะถูกนิวรณ์เขาครอบงำแล้วการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เจริญขึ้นนะนั้นกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากจึงเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติเพื่อเราจะทำจิตใจของเราให้เหนือกิเลสเราพยายามกันอย่าไปท้อแท้นะแต่ไม่ใช่ว่าจบไปต้องไปอดอาหารถึงขนาดที่พูดกล่าวให้ฟังนี่ครูบาอาจารย์ก็ฝึกมาอะไรอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเพียรให้มีความเพียรเสมอต้นถึงปลายทำให้ต่อเนื่องแต่บางครั้งก็ต้องเอาเหมือนกันนะถ้ารู้ว่านิวรณ์มันลุกเล้าเรามากเกินไปมันก็ต้องเอาเป็นเอาตายกับมันเหมือนกันแหละใช่ไหมถ้าเราไปยอมแพ้ท้อแท้ล่ะสู้ไม่ไหวใช่ไหมมันสู้ไม่ไหวทีหลังว่าก็แพ้อยู่เรื่อยไปจะไปกล่าวคำว่าชิตังเมชิตังเมเราเป็นผู้ชนะแล้วแล้วก็มันก็กล่าวอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมบางทีก็ต้องอดทนแล้วก็อดแล้วก็ทนอดด้วยใช่ไหมทั้งอดทั้งทนเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยมันจะเกิดความอึดหรือฮึดสู้ขึ้นมาเมื่อการจำได้สมัยที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ห้องวิปัสสนาก็อยู่แถวๆนี้นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วกุฏิเล็กๆแคบๆอยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอดอาหารทำทุกอย่างเพื่อจะทำให้ข้ามจากนิวรณ์ให้ได้จนเกิดเวทนาสาหัสแล้วกันจนจะต้องทิ้งภาวะของสังขารนะฮะบางครั้งเราก็เผาให้อำนาให้มันตายไปซะได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องอะไรไม่ทุกขเวทนาบางทีเราถามครูบาอาจารย์ว่าถ้าเกิดภาวนาตายในเวลาปฏิบัติไปไหนไปดีไม่ไปดีตายในพระเหลืองอะไรประเภทนั้นใช่ไหมบางครั้งนิวรณ์มันเยอะบางทีมันก็ต้องเอากับเขาจริงๆเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วพอภาวนามันไม่ตายแล้วจริงๆแต่ว่ามันก็จะมาบอกเราว่าคืนภาวนาทนกับทุกขเวทนานี้มันจะตายนะเห็นไหมหลักมันก็นิวรณ์เนี่ยมันก็เสี่ยมสอนให้ท้อแท้มันกันให้พ่ายแพ้แต่เราเคยอ่านได้ศึกษาเคยเรียนพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าไม่ยอมท้อแท้กับมารมาประชวนมาชวนให้เลิกล้มความเพียรความตั้งใจอย่างไรพระองค์ก็ไม่ท้อแพ้ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมนะจริงจังตั้งใจเพื่อจะทำให้ข้ามพ้นให้ได้ในที่สุดเป็นยังไงฮะพระองค์ก็ข้ามพ้นไปได้เพราะไม่ไปเชื่อการมาล่อหลอกให้มันท้อแท้หรือว่ายอมแพ้ใช่ไหมก็สามารถจะสู้ได้ในที่สุดก็เอาชนะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เราก็เคยเรียนเคยศึกษาก็เลยนำวิธีนั้นมาใช้พระพุทธองค์ท่านมีบารมีขนาดไหนท่านยังไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้แต่เราถ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราไปยอมแพ้ท้อแท้เราก็จะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรนี่เวลาเราถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เพียรไปมันก็ดีมันไม่ตายหรอกใช่ไหมเห็นไหมพยายามทำอย่างนั้นมันก็ทำให้ข้ามพ้นไอ้ความไอ้กลัวตายไปได้ไหม
ฉะนั้นสังขารร่างกายของเราก็ดังที่กล่าวไว้มันมีความเจ็บความตายอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมที่จริงแล้วความแก่มันก็มีอยู่แล้วมันเกิดมาแล้วใช่ไหมแก่วันแก่เดือนแก่ปีเนี่ยอันนี้ต่อไปมันก็จะมาต้องมาเจ็บมาตายในที่สุดนะนั้นก่อนที่เราจะเจ็บจะตายไปโดยที่ไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนากันเนี่ย นั่นก็พยายามนะพยายามทำพยายามปฏิบัติกันไปเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจสิ่งอื่นนอกเหนือจากการประพฤติการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงของเราใช่ไหมแม้ใครจะมีสมบัติอะไรมากมายสักขนาดไหนแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งไปแม้แต่สังขารร่างกายของเราเองก็เหมือนกันมันก็ ไม่สามารถจะนำพาอะไรไปได้งั้นการที่เรารักษาศีลเจริญจิตภาวนาก็เป็นบุญที่อยู่ในจิตใจในใจของเราเราก็พยายามตั้งสมกันนะแล้วถ้าใครจะประพฤติปฏิบัติจริงจังเช่นมีการเนรจงรันชิกอะไรมันก็เป็นเรื่องดีซึ่ง เป็นเรื่องที่ต้องทำที่เราจะสู้กับนิวรณ์เห็นไหมถ้าเราทำข้ามนิวรณ์ไปได้เนี่ยมีความเพียรจริงจังตั้งใจงั้นมันก็ทำให้วิรัติเลิกก็เร็วขึ้นเห็นไหมแต่เรามีความอดทนพอนั้นก็ฝากเอาไว้นะก่อนจะออกจากสมาธิก็ค่อยทำสติรู้สึกตัวเห็นไหมแล้วก็ออกจากสมาธิได้ เอาไม่แผ่เมตตากันก่อนเลย อ้าวแผ่เมตตากันก่อนโยมเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องแผ่เมตตาให้กับผู้มีคุณแก่เราหรือว่าเจ้ากรรมในเวรแก่เราสรรพสัตว์สรรพสิ่งนั้นเราจะได้พ้นโศกโรคภัยได้ไหม บางทีเราไม่เจ้ากันในเวรกันเยอะนะตั้งใจแผ่เมตตาก่อนตัปปิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเทวดาผมน้ำมนต์ให้โยมนะเอา